ป่วยหนักแล้วทำอย่างไรวันนี้คนฟังธรรมป่วยหลายคนภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเจ็บป่วยเป็นเรื่องของร่างกายเป็นวิบากของขันบุญบาปส่งผลให้เราได้สถานภาพในปัจจุบันบุญบาปในปัจจุบันก็จะทำให้เราไปสู่สถานภาพในอนาคตอย่างเกิดมาเรามีกรรมกำหนดไว้ในยีนของเราอายุเท่านี้จะต้องเป็นมะเร็งอันนี้ของเก่าทำกรรมใหม่ให้ดีที่สุดอย่างเราไม่ประมาทเมื่อก่อนหลวงพ่อมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายไปรอบหนึ่งแล้วแกเป็นคนเชื่อโชคลางเวลาต่อมาอาการของโรคกำเริบมีเลือดไหลออกจากร่างกายแต่ยังไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลต้องรอให้พ้นตรุษจีนก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนตรุษจีนเดี๋ยวชีวิตไม่เฮงยอมรอความตายอันนั้นคือกรรมใหม่มีโมหะหลงถือเลิกถือยามฉะนั้นชีวิตเราต้องทำในปัจจุบันให้ดีมีเหตุมีผลเป็นการทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีในปัจจุบันมันมีผลสองอย่างมันลดละวิบากของความไม่ดีในอดีตให้ผลได้น้อยลงหรือให้ผลได้ไม่เต็มที่แล้วมันก็ก่อวิบากใหม่ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำความดีอยู่ในปัจจุบันสำคัญมากอย่าละเลยความดีมีโอกาสทำต้องรีบทำอย่าผัดเมื่อนั้นจะทำเมื่อนี้จะทำบางทีผัดมากไปไม่ได้ทำเลยตายซะก่อนไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นความดีมีโอกาสต้องรีบทำไม่ผัดผ่อนเพราะเราไม่สามารถผัดผ่อนความตายได้การปฏิบัติผัดไม่ได้อย่างบางคนเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆชาตินี้ภาวนาเริ่มต้นดูดีเสร็จแล้วประมาทบอกรอไว้อายุเยอะๆแล้วจะมาภาวนาต่อตอนนี้ขอสนุกอยู่กับโลกไปก่อนเดี๋ยวอายุ50ขึ้นไปแล้วจะมาภาวนาช่วงนี้ผ่านชีวิตที่ประมาทไป50ปีธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำอย่างรวดเร็ว50ปีไม่รู้มันไหลไปถึงไหนแล้วมันต่ำลงไปขนาดไหนแล้วอายุเยอะๆจะมาภาวนาร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยความเข้มแข็งอะไรต่ออะไรทั้งกายทั้งใจไม่ค่อยจะมีแล้วผัดหลวงพ่อเห็นเยอะมีตัวตนเป็นตัวอย่างให้ดูพวกผัดรอว่าอายุเยอะๆแล้วจะมาภาวนาไม่ได้ภาวนาถึงภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเพราะจิตมันเหลวไหลไปนานแล้วมันคุ้นเคยที่จะเหลวไหลฉะนั้นการปฏิบัติผัดไม่ได้ถ้าเราผัดการปฏิบัติเมื่อไหร่เรียกว่าเราประมาทอย่างสิ้นเชิงการปฏิบัติต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บางคนก็ยังประมาทอยู่เช่นมาฟังธรรมจากหลวงพ่อบอกเดี๋ยวฟังธรรมแล้วกลับบ้านจะไปเริ่มภาวนานี่ไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่มาที่วัดมาฟังธรรมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะไปภาวนาบางคนไปไม่ถึงบ้านไปตายอยู่กลางทางไม่ได้ภาวนาการภาวนาต้องทำเดี๋ยวนี้มีสติรู้สึกลงไปในร่างกายมีสติรู้สึกลงในจิตใจแล้วถ้าจิตเราเวลาสติไปรู้กายหรือจิตถลำลงในกายแสดงว่าสมาธิเราไม่พอเวลาเราดูความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราแล้วจิตมันถลำไปเช่นมันดูความโกรธจิตถลำไปดูความโกรธหรือมันดูความฟุ้งซ่านจิตถลำไปดูความฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือสมาธิไม่พอถ้าสมาธิไม่พอจิตมันจะถลำลงไปมันไม่สักว่ารู้ว่าดูมันไม่ดูอยู่ห่างๆไม่เป็นแค่คนดูเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเราจะต้องค่อยๆสังเกตว่าเราขาดอะไรมากไปอะไรน้อยไปอย่างสมาธิมากไปไม่ดีสมาธิมากเกินไปจิตจะเสื่องซึมหรือติดความสุขเจริญปัญญามากไปไม่ดีจิตจะฟุ้งซ่านมีความเพียรมากไปก็ไม่ดีจิตเคร่งเครียดมีศรัทธามากไปก็ไม่ดีมันโง่งมงายสิ่งที่ดีมีอันเดียวคือสติยิ่งมีบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีสติมากไป
สติที่ถูกต้องหมายถึงการระลึกรู้สภาวะสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะในขณะที่ความดีตัวอื่นๆศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญามากไปใช้ไม่ได้น้อยไปก็ใช้ไม่ได้สติน้อยไปใช้ไม่ได้สติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีนี่เป็นลักษณะพิเศษของสติเป็นธรรมะที่วิเศษมากพระพุทธเจ้าถึงยกย่องสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากสัมปชัญญะคือตัวปัญญาปัญญาที่ตีกรอบการปฏิบัติของเรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลอย่างไรตีกรอบการปฏิบัติของเราไว้อย่างนี้มีประโยชน์มากส่วนปัญญาความรู้แตกฉานอะไรคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องพยายามฝึกอินทรีย์ของเราศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราให้มันสมดุลให้มันสม่ำเสมอกันอย่างสติที่หลวงพ่อบอกสติเกิดบ่อยยิ่งดีแต่สติเกิดแบบรุนแรงเพ่งจ้องอย่างรุนแรงไม่ดีแต่ถ้าสติธรรมชาติสติตัวจริงเกิดยิ่งบ่อยยิ่งดีถ้าเรามีศรัทธาแก่กล้าอยากปฏิบัติมากภาคเพียรมากแล้วก็จ้องเอาจ้องเอาเพ่งจ้องเอาเครียดไปหมดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือนั่งสมาธิอยู่ถ้าสติมันแรงเกินไปมันก็จะเครียดบางทีลืมตาอยู่มองไปโลกข้างนอกเราเห็นวัตถุต่างๆเป็นอนูเป็นอากาศเป็นเม็ดๆนี่สติมันถูกเร้ารุนแรงเกินไปอันนี้คนละแบบกับที่หลวงพ่อบอกสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีอันนี้สติแบบโหดร้ายทารุณไม่ใช่สัมมาสติสติที่เจือด้วยความโลภอย่างรุนแรงแล้วก็บอกว่ามีสติไม่ใช่สติจริงๆหรอก